สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าจะลบกลุ่มแชทในรายนี่จะทำอย่างไรโอ้พระเจ้าจอดอันนี้เป็นภาพที่เขาแคปเจอร์หน้าจอส่งมาต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มประมาณ5คนแชทกันนะอันนี้เป็นกลุ่มแชทไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้น เรียกอะไรดี มันไม่เหมือนกับกลุ่มไลน์พี่อันนี้เป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มที่เราชวนเพื่อนเราอ่ะสมมติเราไปเชิญเพื่อนเรามาแชทกันเอออันนี้เนี่ยเราก็แชทกันเสร็จก็ไม่ได้เป็นกลุ่มไม่ได้เป็นอะไรนะแค่เป็นการเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอะไรเหมือนชุมสายอ่ะเหมือนประชุมสายกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเออเหมือนประชุมสายกันเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่ประชุมสายเสร็จก็เลิกกันไปอันนี้เนี่ยถามว่าจะลบยังไงเอออันนี้นี่ต้องบอกว่าวิธีการลบเนี่ย มันไม่เหมือนกลุ่มนะเวลาเราตั้งเป็นกลุ่มเราไปดูกลุ่มดีกว่าป่ะเออป่ะเราไปดูกลุ่มอ่ะเราจะเราลองจิ้มไปสักกลุ่มก็แล้วกันเนี่ยนะนะจิ้มกลุ่มเนี่ยนะแล้วลองไปติ๊กตรงจุดเนี่ยตรงเนี้ยเออเราก็จะเห็นคำว่านี่แก้ไขกลุ่มซึ่งการแก้ไขกลุ่มอันเนี้ยมันเป็นกลุ่มแต่ว่าสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันไม่ใช่กลุ่มเนี่ยยกตัวอย่างนี่สิ่งคุณเป็นสิ่งที่คุณห้องที่คุณเป็นห้องรวมแชทเฉยๆมันไม่เรียกกลุ่มมันจะเรียกก็กลุ่มมันก็เป็นกลุ่มนะเราก็ชอบแล้วเอามาคำถามดีกว่าแล้วจะลบยังไงกลุ่มแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นแล้วเชิญคนเข้ากลุ่มเข้าใจไหมคือกลุ่มที่ตั้งขึ้นแล้วเชิญคนเข้ากลุ่มเนี่ยจะลบกลุ่มเนี่ยมันก็ต้องไล่คนออกจากกลุ่มแต่กลุ่มแบบนี้เหมือนเป็นชุมสายรวมแชทเฉยๆมันจะถูกลบได้ก็ต่อเมื่อบอกทุกคนนะอันนี้คุณต้องส่งไปในกลุ่มของคุณน่ะบอกแคปเจอร์หน้าจอเมื่อตะกี้นี้เนี่ยนะแล้วก็ติ๊กให้เขาเนี่ยออกจากกลุ่มแชทให้ทุกคนติ๊กออกจากกลุ่มแชทซะกลุ่มนั้นมันก็จะหายไปเองอันนี้เนี่ยมันทำได้2แบบแบบแรกคือการกดปุ่มแชทเนี่ยออกจากแชทเนี่ยตรงเนี้ยออกไปนะเนี่ยกดจึ๊กออกจากกลุ่มปั๊บก็ถือว่าคนคนนั้นได้ออกจากกลุ่มแชทแล้วนะหรือไม่ถ้ามากดข้างนอกนี่กดข้างนอกตรงนี้เนี่ยนะคุณก็จะเห็นคำว่าลบถ้ากดลบจากตรงนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันก็คือการออกจากแชทเหมือนกันถ้ากดลบก็คือออกจากแชทถ้าทุกคนกดกลุ่มมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าไม่ได้กดหรือมีใครยังไม่ยอมกดเขาก็จะคุยกันอยู่กันนะเออต้องมีอยู่5คนกดออก2คน3คนก็คุยกัน คือลบไม่ได้พี่อันนี้ต้องสมัครใจไอ้ตอนรวมน่ะบังคับรวมนะแต่ตอนออกเนี่ยต้องเชิญให้ทุกคนช่วยกันกดเอาถึงจะออกได้เอออันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่เขาถามถึงกลุ่มแชทของเขาว่าจะลบออกยังไงอันนี้มันลบไม่ได้ต้องเชิญทุกคนออกเองหรือถ้าเขาลบกลุ่มแค่ห้องนั้นออกมันก็ออกแล้วก็ออกแล้วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายก็เป็นการออกจากกลุ่มแชทที่เรียกว่ารวมชุมสายว่าเหมือนชุมสายเลยไม่รู้จะอธิบายมันว่ายังไงมันไม่เป็นกลุ่มอะพูดไม่ถูกเลยก็ประมาณนี้แหละก็คือคุณต้องแคปเจอร์หน้าจอสรุปคุณก็แคปเจอร์หน้าจอนี้แล้วก็บอกเขาว่าให้ทุกคนช่วยกดออกจากแชทเพราะเราจะไม่คุยกันแล้วเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ